สวัสดีค่ะวันนี้แม่พัดกับน้องเรียวพามาเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์เมกากันนะคะเพราะสัญญาลูกไว้ว่าถ้าน้องเรียวเป็นเด็กดีจะพาไปเที่ยวสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะโกหกเด็กไม่ได้นะคะที่ฮาร์เบอร์แลนด์ของเล่นหลากหลายมากมายจริงๆค่ะโดยเฉพาะสไลเดอร์มีหลายแบบให้เลือกเล่นน้องเรียวชอบสุดก็คือปีนภูเขาไฟแล้วสไลด์ลงมาเพราะเรียวเล่นบ่อยที่สุดเลยค่ะราคาค่าตั๋วที่นี่ก็ราคาเริ่มต้นที่400กว่าบาทนะคะผู้ปกครองอีกต่างหากอยู่ที่100กว่าบาทแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเล่นได้4ชั่วโมงเล่นจนเด็กล้าเลยค่ะที่ฮาร์เบอร์แลนด์ก็จะมีหลายโซนหลายชั้นให้เลือกเล่นนะคะอยู่ที่ว่าเราจะอยากเล่นอันไหนก่อนอันไหนหลังดีจะโซนเด็กเล็กเด็กโตเด็กอ่อนราคาค่าตั๋วก็แตกต่างกันไปนะคะหรือจะแบบเหมาจ่ายเล่นได้ทุกอย่างทุกโซนก็มีให้เลือกได้ด้วยค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้น้องเรียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ